อะไปต่อกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งข่าวกิจกรรมดีๆนะคะ13มิถุนายนที่ผ่านมานี้ค่ะถือว่าเป็นปฐมฤกษ์นะคะที่ได้เปิดกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการการเรือนกระจกสำหรับภาคเกษตรอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการลดการเรือนกระจกของไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรเดินหน้าเต็มที่ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนจัดตั้งกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคการเกษตรดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาดและประเมินคาร์บอนเครดิตในภาคการเกษตรเพื่อเป็นเส้นฐานคาร์บอนเครดิตของพืชเศรษฐกิจหลักระดับประเทศหรือ National Carbon Credit Baseline พืชเศรษฐกิจใหม่และการบริหารก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรมีการขับเคลื่อนไปหลายเรื่องที่มีนัยสำคัญอย่างตัวอย่างเช่นหลังจากที่เราได้ลงนาม MOU กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรได้ถึง31คนที่สามารถที่จะตรวจสอบรับรองในเรื่องของการกักเก็บปลดปล่อยคาร์บอนในภาคการเกษตรได้ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญมากแล้วก็ในส่วนของการที่เรากำลังจะได้รับรองกับสมอในมาตรฐาน ISO เพื่อที่จะเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับในการรับรองการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรื่องนี้ถือว่ามีความคืบหน้าอธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังกล่าวต่ออีกว่าในวันที่13มิถุนายน2567ถือเป็นปฐมฤกษ์ที่ได้เปิดกองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคเกษตรอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อศึกษาวิจัยพืชเกษตรพืชเศรษฐกิจและการพัฒนาบุคคลเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิตในภาคการเกษตรระหว่างกรมวิชาการเกษตรและบริษัทเวฟบีซีจีจำกัดอีกด้วย